นไปขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงนะครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารครับผมอาหารที่จะสอนให้ท่านทำในวันนี้ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะฮะมันเป็นเหมือนกับเค้กจริงๆครับแต่มันไม่ใช่เค้กฮะมันเป็นไข่ตุ๋นชนิดหนึ่งเรียกกันว่าไข่ตุ๋นปลาเค็มครับแต่ทำเหมือนเค้กทุกอย่างและที่ทำมาที่เห็นอยู่เนี่ยที่เป็นเค้กที่เป็นก้อนๆอยู่นี่เป็นไข่ตุ๋นปลาเค็มนะครับและเชื่อหรือไม่ว่าอุ๊ยตายแล้วแหมมานั่งคิดกันอย่างงี้ทำงี้ได้ยังไงนะมันไข่ตุ๋นแล้วมาทำรูปร่างหน้าตาอย่างงี้ขอโทษครับเขาทำมา70ปีแล้วครับแบบนี้70ปีแล้วครับทำมาแบบนี้และร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ร้านนี้ชื่อร้านเชฟบวยจานโอชาและความเก่าแก่อันนี้นี่เองทำให้เราอยากเอามาออกรายการด้วยรสชาติด้วยวิธีในการทำของเขาเอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธนิกลีสตายุจากร้านเชฟบวยจานโอชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟบวยใช่ไหมครับครับเชฟบวยนี่เองนะครับเมื่อกี้ผมพูดถูกใช่ไหมคุณแม่70ปีแล้วครับเพราะว่าทำมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่รุ่นคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ทำเป็นรูปร่างหน้าตาเค้กแบบนี้ด้วยกันเหมือนกันนะครับคือสุดยอดมากคุณแม่เป็นคนที่มีหัวครีเอทีฟมากๆนะฮะก็อยู่ที่สงขลาอ๋ออยู่ที่สงขลาเป็นตำบลเล็กๆชื่อตำบลคลองแงะอ่าฮะอ่าฮะก็ผมก็กินตั้งแต่เด็กอ๋อแม่นี่งัดแงะมาตั้งแต่เด็กชื่อตำบลชื่อตำบลชื่อตำบลไม่เกี่ยวคุณแม่ไม่เกี่ยวคุณแม่พี่บุ้ยมิงช็อตโอ้พี่บุ้ยเล่นเป็นพี่บุ้ยเล่นเป็นก็กินกับคุณแม่มาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มาเปิดร้านอาหารชื่อว่าเชฟบุ้ยจานโอชาอยู่ตรงไหนครับถ้ามาอยากแคลายวิ่งขึ้นสะพานพระราม5ครับพอลงสะพานก็ชิดซ้ายอยู่เลนในครับวิ่งไปสักพักนึงด้านขวามือจะเห็นป้ายแมคโครครับอยู่ตรงข้ามเลยครับอยู่ตรงข้ามแมคโครเลยแต่ว่าให้ลงสะพานซะก่อนแล้วมองดีๆทางด้านขวามือตรงข้ามกันเลยลงสะพานก่อนถ้าไม่ลงสะพานแย่เลยฮะก็อยู่บนนั้นนะครับอันตรายครับทางเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อเห็นว่าไม่ให้เห็นว่ามันอันตรายมากอันตรายมากเอออย่าอยู่บนนั้นอย่าไปอยู่บนนั้นคือเขาเคยอยู่มาแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จไม่ลงแล้วก็คืออยู่แล้วตำรวจกล่อมไม่ลงมาลงมาเถอะนะว่าชีวิตอยากดู70ปีไก่ตุ๋นปลาเค็มเพราะว่าอะไรหรือมันทึ่งตั้งแต่แบบเข้ามาในสตูแล้วมีความรู้สึกอะไรอ่ะแล้วก็เดินไปถามว่านี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยงงไปหมดเลยอ้าวแต่มันเท่จริงนะเพราะจะบอกอะไรให้นะสมัยตั้งแต่ที่คุณแม่ทำตอนที่ทำเป็นเค้กเนี่ยยังไม่มีไอ้นี่เลยนะปฏิกไปไหมไอ้ปฏิกเค้กเพิ่งมีมาเมื่อ10-20ปีนี่เองแต่คุณแม่ท่านทำอย่างนี้มาก่อนตั้งนานแล้วของเชฟบวยนะครับและเชฟบวยที่ร้านนี่ขายอะไรบ้างเป็นข้าวต้มส่งเครื่องร้านข้าวต้มส่งเครื่องเพราะฉะนั้นเชฟบวยก็จะเหมาะมากๆกับไอ้นี่เลยอ่ะเรามาดูว่าเขาทำกันอย่างไรท่านผู้ชมครับไข่ตุ๋นปลาเค็มครับนี่คือร้านของเชฟบวยนะครับนั่นลูกสาวใช่ไหมครับใช่ครับครับรับช่อต่อไปเรามาดูทำยังไงครับเริ่มต้นก็ทำน้ำซุปน้ำซุปนี่เป็นน้ำซุปกระดูกหมูตุ๋นนะท่านผู้ชมกับยาจีนนะฮะแล้วก็เอาเนื้อหมูส่วนไหนฮะส่วนสะโพกสะโพกนะเอามาสับพอหยาบๆนะครับแล้วก็เอาน้ำซุปนี่ใส่แล้วก็มีไก่ด้วยใช่ไหมมีไก่สับนี่คือที่เห็นนี่ทั้งไก่สับแล้วก็หมูนะครับแล้วก็เอาดอกเกลือน้ำดอกเกลือมาละลายเพื่อล้างปลาเค็มเอาน้ำเค็มล้างปลาเค็มนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยเล่ากันนะฮะนี่คือเอาน้ำเค็มล้างปลาเค็มนะฮะเอาดอกเกลือนะท่านผู้ชมแล้วละลายน้ำแล้วมาล้างปลาเค็มปลาเค็มนี่ก็คืออินทรีย์เค็มนั่นเองนะฮะล้างแล้วก็พักไว้นะครับล้างให้สะอาดเนี่ยแล้วก็เอามาซับให้แห้งนี่ครับเอาทอดถึงจะเอาไปทอดไม่งั้นถ้าเกิดทอดเลยมันก็กระเด็นกระดกกระดิดเลยนะฮะทอดปลาเค็มให้เหลืองเกลี่ยมทอดให้เหลืองเกลี่ยมนะครับครับนี่ครับเอ๊ะเมื่อกี้ผู้หญิงไปกลายเป็นผู้ชายแล้วครับครับนะฮะทอดปลาเค็มเลยนะครับแล้วก็เสด็จน้ำมันนะครับอุ๊ยมาเป็นผู้หญิงอีกแล้วครับแล้วก็เอาปลาเค็มมายีมายีให้ละเอียดมายีให้ละเอียดครับคราวนี้ไข่แล้วท่านผู้ชมใช้กี่ฟอง15ครับไข่15ฟองเป็นไข่ไก่ครับท่านผู้ชมครับ15ต่อเค้ก5ปอนด์ต่อเค้ก5ปอนด์เขาบอกแล้วก็ทำเป็นเค้กเอาเนื้อปลาที่บีไว้กี่ชิ้นสองชิ้นท่านผู้ชมครับบี้ใส่ลงไปซีอิ๊วขาว2ช้อนซีอิ๊วขาว2ช้อนน้ำมันหอย2ช้อนน้ำมันหอย2น้ำปลา1เนี่ยซอสปรุงรสก่อนซอสปรุงรส2ซอสปรุงรส2นี่ครับแล้วก็น้ำปลา1นะครับนี่ใส่ลงไปในไข่แล้วก็เอาไก่กับหมูที่พักไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปเลยครับนี่ครับคลุกให้เข้ากันคลุก
ยีก่อนและเนี่ยเด็ดมากท่านผู้ชมสมเป็นคนสงขลาครับเอาพริกขี้หนูซอยใส่ลงไปด้วยครับแล้วตีให้เข้ากันท่านผู้ชมแล้วก็ไปใส่แม่พิมพ์เอาไปใส่แม่พิมพ์ครับนี่ครับนึ่งให้สุกนี่ฮะใช้เวลา25 นาทีนะครับนี่ครับแม่พิมพ์นะท่านผู้ชมใส่เสร็จเอาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวดูถอดแม่พิมพ์นะนี่นี่นี่แม่พิมพ์ออกนี่ครับเคาะแม่พิมพ์ออกปั๊บกลายเป็นเค้กเลยครับกลายเป็นเค้กเลยก็เลยกลายเป็นไข่ตุ๋นปลาเค็มครับโอ้โหไอ้ย่าไอ้ที่เขียวๆของนี่คือพริกทั้งหมกเลยใช่ไหมพริกใส่แล้วก็จะใส่ต้มหอมตายใช่ใช่พริกใส่พริกลงไปของชอบคุณอ้อของชอบเลี้ยวถามนิดนึงนะครับอันนี้ถามเป็นความรู้คืออยากรู้จริงๆว่าปลาเค็มของเราเนี่ยเวลาล้างทำไมต้องล้างด้วยน้ำดอกเกลือน้ำเค็มปลาเค็มเนี่ยปกติมันมีเพื่อนสนิทคือพวกแมลงวันนี่ขนาดผมซื้อเจ้าประจำเขากางมุ้งกางมุ้งแต่เราไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจเราไว้ใจตัวเองปลาเค็มกางมุ้งกลัวยุงกัดปลาเค็มเหรอใช่แมลงวันแมลงวันยุงกัดปลาเค็มเดี๋ยวถ้าเกิดปลาเค็มเป็นมาลาเรียเราจะเป็นด้วยขอบใจมากเลยนะก็เลยต้องเอามาล้างด้วยน้ำเกลือท่านผู้ชมแทนที่จะใช้น้ำเปล่าน้ำสะอาดเฉยๆล้างแล้วมันก็ลดความเค็มไปในตัวไม่น่าเชื่อเค็มไล่เค็มเนี่ยนะมันไม่เค็มไล่เค็มอีกหนึ่งถ้าคุณอ้อสังเกตจะได้เห็นว่าสักครู่เขาใช้ดอกเกลือเพราะดอกเกลือเนี่ยมันจะแตกต่างจากเกลือธรรมดาเกลือธรรมดานี่มันเค็มอย่างเดียวดอกเกลือเนี่ยมันมีรสหวานแล้วครับใช่ครับไม่น่าเชื่อแต่มันหวานจริงนะเดี๋ยวจะพูดว่าดัจจริตตอแหลดอกเกลือเนี่ยเข้าไปครั้งแรกอ่ะเค็มแต่สักพักนึงครับหวานเค็มเหมือนเด็กหวานหวานหวานอยู่แล้วเนี่ยนะผมชอบเชฟบุ้ยเชฟโอ้ยเชฟต่อไปเชฟจะมาช็อตอยู่แถวนี้ช็อตอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นนั่นคือวิธีการทำเราล้างอย่างนั้นเสร็จวิธีการทำอย่างที่เห็นหมดหมูใช้ส่วนไหนสะโพกครับสะโพกแล้วไก่ใช้ส่วนไหนสะโพกสะโพกไก่กับหมูรวมกันนี่สักเท่าไหร่อย่างละ2ขีดอย่างละ2ขีดอันนี้ดูชัดแล้วนะต่อ5ปอนด์ต่อ5ปอนด์ใช่ๆต่อเค้ก5ปอนด์ตอนนี้พอต่อเค้ก5ปอนด์นี่ว่านี่เวลาทำนี่คือ1ปอนด์ถูก5ปอนด์ใช่ไหมอันนี้ถูกครับอันนี้ขายเท่าไหร่ถ้า5ปอนด์จริงๆ590 590บาทแต่ถ้ามุดซื้อเป็นชิ้นละ59ชิ้นละ59บาทแต่ถ้าทั้งถาดเลยก็ถ้ากลับได้แถม2ชิ้น2ชิ้นอ๋อ12ชิ้นมันมี12ชิ้นเขามี12ชิ้นเด็ดจริงเปล่าไม่รู้เด็ดจริงต้องลองป่ะต้องลองครับขอเชิญเชฟทางด้านนู้นครับถ้าสั่งทั้งปอนด์ดิลิเวอรี่นี่ยังไม่หั่นถูกมั้ยเดี๋ยวหั่นเองครับไปหั่นเองป่ะเชฟเราไปหั่นเองใช่มั้ยหั่นดีกว่าหั่นให้ครับอ๋อหั่นให้ด้วยครับหั่นให้ครับแม่โทษนะครับครั้งแรกในชีวิตครับมีฮักผู้ชมครับอ่านได้ครับได้ครับได้ครับแม่เขาตกแต่งหน้าด้วยพริกนี่ขนลุกเลยนะเขามีที่ตักครับต้องมีที่ตักไปยานหนึ่งไหนจานหนึ่งโอเคแบ่งกันนะคุณผมขอแบ่งกับคุณได้ไหมได้สิครับผมได้นะครับผมอยากจะลองดูครับว่าเป็นไงในชีวิตผมก็ยังไม่เคยทานเลยครับจริงๆระดับพี่ต่อยต้องโรยด้วยหอมแดงกระเทียมอ๋อนี่ไงนี่โอ้โหทานละแล้วก็บีบมะนาวหน่อยนึงโอ้ระดับผมยุ่งยากเลยนะครับหอมแดงผมให้ดูกระเทียมแล้วก็แล้วลูกเบิกสักเม็ดนึงได้โอ้โหเอางั้นเอาเม็ดยาวเลยครับเม็ดยาวเลยอร่อยเนาะโอ้ยตายตายตายใส่พริกเป็นเม็ดเลยโอ้ยตายตายชอบจังเลยอร่อยเดี๋ยวขอใส่เอาใหม่อร่อยผู้ชมนี่เราผ่าตัวไข่เค็มไข่ตุ๋นปลาเค็มนะก็จะเป็นชั้นๆๆๆอย่างเงี้ยเหมือนที่เรากินไข่ตุ๋นปกตินะครับแล้วซึ่งมันจะแบ่งเป็นชั้นผิวในนี้ก็จะแทรกไปด้วยหมูด้วยไก่แบบนี้เลยโอ้โหกินไข่ตุ๋นเลยอร่อยจริงอ่ะใครจะคุยอะไรก็คุยอ่ะโอ้โหดีอ่ะพริกเพิ่งไม่เผ็ดเลยโอ้อร่อยจริงๆท่านผู้ชมมันก็เหมือนไข่ตุ๋นที่เรากินอ่ะแต่พอมันใส่ปลาเค็มเข้าไปแล้วมันเค็มจนเนื้อมันไข่ตุ๋นมันจะเวลาเรากดช้อนลงไปมันจะหายบื้อไปเลยใช่มั้ยคุณผู้ชมครับแต่เนี้ยมันจะผ่านแบบรู้สึกช้อนจะหนึบๆนิดนึงเหมือนมีชั้นหมูชั้นเนื้อชั้นอะไรอย่างงี้แล้วมันพอเคี้ยวเข้าไปแล้วมันจะแบบมีเนื้อมีหนังมากกว่าเรากินไข่ตุ๋นปกติแล้วพูดจริงๆนะที่มันดีมากๆเลยคือปลาอินทรีย์เค็มที่คุณเอามาทําเนี่ยมันเป็นปลาอินทรีย์ที่คัดมันเลยอร่อยมันเอามาทั้งตัวซื้อมาทั้งตัวแล้วมาหั่นเองใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ซื้อเป็นชิ้นกลิ่นมันพอทานปุ๊บคือเหมือนปลาอินทรีย์มันแบบอบอวนอยู่ตรงจมูกอ่ะปลาอินทรีย์กลายเป็นปลาอินโนสในจมูกได้กลิ่นครับได้กลิ่น
เชิญทางด้านนี้เลยครับนี่อร่อยมากอร่อยไหมอร่อยเลยผมเป็นคนชอบอาหารแนวนี้ใช่เขาชอบอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้พอเขาบอกว่าใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะมั่นใจได้ว่าอร่อยอร่อยครับอร่อยแล้วก็ไม่ใช่ไข่ตุ๋นเหมือนอย่างที่คุณเคยทำนะเพราะเขาไม่ใส่อะไรที่มันเจือจางเลยสังเกตไหมน้ำใส่ไหมอะไรใส่ไหมไม่ใส่เพราะฉะนั้นมันออกมาเป็นแบบนี้ delivery ได้แบบเข้มข้นเลยเข้มเต็มต้นเลยใช่ไหมอร่อยวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณธนิกขอขอบคุณร้านเชฟบวยจานโอชาขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดครับเวลาหมดลงไปแล้วคงจะต้องลากันไปก่อนถ้าเกิดอยากจะได้ไข่ตุ๋นเต็มต้นแบบนี้ดีลลี่เราได้เลยครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยอร่อยแถวนี้ของผมนี่เราจะไปกันที่ร้านซึ่งแสนจะโบราณจุฬาซอย12ถ้าเขาเคลมได้ว่าเขาอร่อยขนาดที่เอาข้าวไปใส่หลังจากน้ำน้ำซุปเขาต้องอร่อยจริงๆใช่ไม่ต้องห่วงที่เหลือหมดแน่นอนมันกบคั่วแห้งครับอร่อยบ้าไปเลยบ้าจริงๆไปเลยท่านผู้ชมแล้วกระดูกนี่เขาสับนะคุณผู้ชมกรอบไปหมดเคี้ยวได้จริงๆด้วยคนเราจะผัดพวกนี้ให้อร่อยมันแห้งนั้นนะใช่หนูกินอีกไม่ต้องอย่างโลกนี้ยกเว้นท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรนี่คือตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้